ปรากฏว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เรายังต้องตามกันต่อก็คือการตั้งพื้นที่สำนักพระบิดาเนี่ยที่อำเภอคอนสารเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายไหมเพราะเบื้องต้นป่าไม้บอกมันเป็นการบุกรุกชัดเจนทีมข่าวมรินทีวีนะฮะก็เลยลองไปถามหนึ่งในสาวกที่เขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นก่อตั้งเริ่มแรกเลยคุณสมบูรณ์กำกุดเลาะนะฮะแกก็อธิบายให้กับทีมข่าวเราฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาวกพระบิดาจริงยืนยันบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะเมื่อก่อน 30-40 ปีมันเป็นป่ารกร้างว่างเปล่าพอพระบิดาเข้ามาตั้งสำนักปั๊บชาวบ้านก็ตามเข้ามาเริ่มทยอยเข้ามามันก็เจริญขึ้นเลยมีคนศรัทธาแล้วคนที่อยู่ในสำนักเนี่ยกินอยู่แบบพอเพียงปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวยังขยายพันธุ์ได้ด้วยยืนยันบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่การบุกรุกแน่นอนเพราะพระบิดาโจเซฟขออนุญาตกำนันผู้ใหญ่บ้านถูกต้องละแต่ถ้าสุดท้ายถูกไล่ที่จริงก็พร้อมจะกลับบ้านไปอยู่ที่เดิมแล้วก็เอาจริงนะคือทางด้านของลุงสมบูรณ์ก็พูดกับทีมข่าวมรินทีวีฮะบอกว่าถ้าต้องย้ายออกโอ้โหมันเสียใจนะหดหู่มากแล้วตอนนี้ใจหายทุกครั้งเลยที่เห็นหน้าเจ้าหน้าที่โผล่เข้ามาในสำนักฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เหนื่อยมากเลยตั้งที่พักอยู่นี่ไม่ถึงอ๋อกำนันผู้ใหญ่บ้านรับรู้อยู่ให้พันมาตั้งที่พักสงฆ์แต่ว่าลูกศิษย์ก็ยังบอกว่าก็ยังเป็นอย่างพระบิดาจากนั้นเขาก็ทยอยกันเข้ามาบ่เพิ่นขัดบ่คนที่เข้ามาต้องขัดเลือกบ่บ่ก็มาไปมาก็ใครอยู่ได้ก็อยู่อยู่ได้ก็กลับออกไปเพราะยายนี่อยู่รุ่นแรกบ่ก็บ่รู้กันปี39ผมมาอยู่ปี39คุณผู้ชมคะพื้นที่ตรงนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเขาประกาศให้เป็นพื้นที่ระงับเหตุรำคาญนะคะคือหมายความว่าเขาจะต้องปิดพื้นที่ตรงนี้ไปก่อนไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อเคลียร์พื้นที่ทุกอย่างค่ะแล้วก็เขาบอกว่าใครที่เคยอยู่สำนักตรงนี้ใครที่เคยเข้าไปทานสิ่งข้างในน่ะอยากให้มาตรวจสุขภาพร่างกายหน่อยก็ดีค่ะเป็นคำเตือนจากทางสาธารณสุขจังหวัดออกจากชัยภูมินิดนึงถามว่าพระบิดาตอนนี้ไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วเพราะว่าหลังจากได้รับการประกันตัวไปนี่มีใครเจอนะคะเขาไม่ได้กลับเข้าไปที่อาสมที่เดิมด้วยพอไปดูที่บ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นเราก็ไปสอบถามเหมือนกันส่งผู้สื่อข่าวไปส่งคุณพงษ์สภัทรไปเพราะมีรายงานว่ากลับไปอยู่ที่ขอนแก่นบ้านเกิดไหมพอไปคุยกับทางน้องสะใภ้คนที่บ้านบอกว่าเอ้าไม่ได้กลับมาที่นี่นะไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกันแต่มีรายงานว่าอาจจะไปหาที่จัดตั้งลัทธิแบบนี้ต่อหรือเปล่าหรือเมื่ออย่างนั้นจะไปบวชไหมอันนี้น้องสะใภ้เขายืนยันนะคะว่าไม่ได้กลับมาที่บ้านไม่มีใครเจอตัวเหมือนกันเราก็เลยไปตามที่วัดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบ้านเกิดเขาเป็นวัดที่เขาเคยบวชในตอนแรกก็คือวัดป่าเขาถ้ำหม้อเจ้าอาวาสวัดป่าเนี่ยให้ข้อมูลนะคะว่าตั้งแต่ตัวเองอยู่ที่นี่มาในปี2539ก่อตั้งวัดมามีพระจำวัดที่เนี่ย3รูปไม่เคยมีพระที่ชื่อทวีหนันลามาบวชหรือพระที่ชื่อกาที่เป็นพ่อของนายทวีก็ไม่เคยมีมาบวชมาจำวัดที่นี่อาตมาเนี่ยไม่ได้ดูข่าวในตรงนี้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นวัดป่าก็มีรู้ด้วยซ้ำนายทวีเป็นใครยืนยันว่าไม่มีคนชื่อทวีมาบวชฟังจากพระอาจารย์คำสิงค่ะปี39นี่ออกพรรษาครับตอนนั้นมาอยู่มีพระกี่องค์ครับที่มาอยู่ด้วยกันมี3องค์หลังจากนั้นก็มีไหมครับที่ชื่อทวีไม่มีเลยผ่านวัดนี้คือไม่มีเลยผมไม่ได้บวชที่นี่เด็กถ้าบวชต้องบวชต้องวัดป่าสำราญจิตมันถ้าเขาบวชก็คือต้องรู้จักใช่ไหมครับรู้จักตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเจอตัวชายอ้างตัวว่าเป็นพระบิดาหรือนายทวีนะคะอาสมเดิมไม่ได้กลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นก็ไม่ได้กลับไปที่นั่นเช่นกันค่ะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ